News. สวัสดีครับท่านผู้ชมผมภูริศ สุวรรณสารครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวสารและสาระดีๆ GIFT NEWS ครับมาเริ่มที่ข่าวแรกของเราในช่วงนี้นะครับเป็นข่าวดีของชาว GIFT RIN CHANNEL นั่นเองครับที่ถึงจะเปิดตัวมาไม่นานนะครับแต่ก็ได้รับความสนใจจากผู้ชมแม้แต่สื่อมวลชนแขนงต่างๆครับกับ GIFT RIN CHANNEL เปิดตัวแรงท่านผู้ชมครับหลังจากนะครับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับสถานีทีวีดาวเทียมน้องใหม่มาแรงนะครับอย่าง GIFT RIN CHANNEL นะครับที่พร้อมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในกลุ่มนักธุรกิจ GIFT RIN และผู้สนใจออกตัวแรงด้วย9รายการนะครับสาระบันเทิงคุณภาพพร้อมกันเลยทีเดียวครับซึ่งงานนี้ครับท่านผู้ชมเราได้รับนะครับเสียงตอบรับที่ดีเกินคาดนะครับทั้งจากกลุ่มนักธุรกิจและสื่อมวลชนแขนงต่างๆนะครับโดยมีสื่อต่างๆนำเสนอข่าวการเปิดตัวของสถานี GIFT RIN CHANNEL ดังต่อไปนี้ครับเช่นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์คมชัดลึกหนังสือพิมพ์ข่าวสดหนังสือพิมพ์บ้านเมืองนะครับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจรวมทั้งนิตยสาร Global Business และสื่อนิตยสารชั้นนำอีกอื่นๆอีกมากมายเลยครับงานนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆสื่อที่นำเสนอข่าวของ GIFT RIN CHANNEL มาด้วยณที่นี้ครับเรามาต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยครับข่าวลำดับต่อไปครับเป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่รักสุขภาพครับโดยเฉพาะคนที่รักชาครับชาแท้ดื่มแล้วดีกว่าน้ำครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมนะครับคงจะเคยได้ยินสรรพคุณของชากันมาไม่มากก็น้อยแล้วนะครับแต่นอกจากชานะครับที่เรามักจะพูดถึงกันในสรรพคุณที่มีอยู่มากมายแล้วนะครับก็จะมีการพูดถึงโทษนะครับกันอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันครับแต่ผลการวิจัยล่าสุดครับถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบการดื่มชาเลยทีเดียวครับเพราะเมื่อไม่นานมานี้ครับมีผลงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร European Journal of Clinical Nutrition นะครับที่บ่งชี้ว่าชาสามารถทำให้เรามีความชุ่มชื้นได้เช่นเดียวกับน้ำครับแต่ดีกว่าตรงที่ชานั้นมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับซึ่งช่วยป้องกันโรคหัวใจและโรคมะเร็งบางชนิดได้นะครับโดยนักวิจัยจาก King's College London ครับพบหลักฐานว่าการดื่มชาประมาณ 3-4 ถ้วยต่อวันนั้นจะช่วยลดโอกาสการเป็นโรคหัวใจได้จริงๆครับอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมครับชายังคงมีประโยชน์เพิ่มเติมอีกนะครับคือช่วยในการปกป้องเคลือบฟันและช่วยไม่ให้ฟันผุด้วยครับเพราะว่าในชานั้นมีฟลูออไรด์นะครับถึงแม้ว่าชาจะมีประโยชน์มากมายครับก็ยังคงมีโทษอยู่เช่นเดียวกันครับเพราะว่าการรับประทานชาเยอะๆนะครับอาจจะทำให้ร่างกายคนเรานั้นดูดซึมธาตุเหล็กได้น้อยลงครับดังนั้นนะครับผู้ที่ป่วยเป็นโรคโลหิตจางหรือผู้ที่ตั้งครรภ์นะครับจึงไม่ควรดื่มระหว่างมื้ออาหารนะครับที่สำคัญครับนักวิจัยได้แนะนำแล้วนะครับว่าแม้กระทั่งนะครับพวกเราทุกคนรับประทานชาไปแล้วนะครับเมื่อรวมกับรับประทานน้ำนะครับจำเป็นอย่างยิ่งเลยในปริมาณต่อวันนั้นต้องรับประทานไม่ต่ำกว่า 1.5 ถึง 2 ลิตรด้วยนะครับช่วงเวลานี้นะครับสำหรับผมก็หมดลงแล้วครับกลับมาพบกับผมภูริศ สุวรรณสารได้ใหม่กับ GIFT NEWS ในช่วงต่อไปช่วงนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ